กลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามคุณผู้ชมยังคงอยู่กับเรื่องราวของพระเครื่องของหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับโดยคุณวินนนทบุรีครับเอาละครับคุณวินครับพี่วินนะมาต่อเลยนะฮะนี่ครับองค์ต่อมาครับเป็นรูปหล่อพิมพ์เล็กครับรุ่น2ครับอันนี้จัดสร้างทั้งหมด 1,000 องค์ครับแล้วก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองลมดำครับด้านข้างใต้ก้นเนี่ยจะตอกโค้ดเลข2อาราบิกทุกองค์ครับครับตอกใหม่ครับผมครับครับนะฮะแล้วก็มีการแต่งใช่ครับจะมีการใช้ตะไบแต่งครับผมอันนี้เป็นแบบหล่อฉีดครับครับนี่แล้วเขาตอกตรงไหนเลข2ฮะเลข2ตรงนี้ครับทางด้านข้างพอดีองค์นี้ตอกฉลับมาครับเลข2อาราบิกแล้วตอกฉลับนิดนึงครับจะตอกทีหลังอ๋อใช่ครับเป็นเลข2อาราบิกครับครับคือแต่งก่อนแล้วถึงมาตอกนี่นี่ถูกไหมนี่ถูกไหมเลข2นี่ถูกไหมถูกต้องครับนี่นะครับเป็นเลข2ครับคืออาจจะตอกแล้วติดไม่เต็มฉลากบางทีลักษณะการตอกผ้ามันเยอะครับตอกไม่ได้ตั้งใจตอกนี่คือธรรมชาติของผ้าแท้จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าของปลอมนะตั้งใจตอกตั้งใจใช่มันดูเนียบไปใช่ครับผ้าแท้บางองค์จะตอกฉลากบ้างลึกบ้างครับครับได้เห็นต้องแขะอันนี้คือแล้วแต่องค์อันนี้เนื้อเกินเกินมานี่แล้วใช่ครับครับนั่นคือธรรมชาติไม่เสมอไปพระหล่อฉีดจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับครับต่อมาครับเนี่ยองค์ต่อมาเป็นรูปหล่อเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นรูปหล่อรูปสุดท้ายของท่านครับเป็นเนื้อทองเหลืองลมดำเหมือนกันอันนี้ท่านปลูกสร้างเสร็จประมาณราวปี2519สร้างทั้งหมด 1,000 องค์แต่ท่านมาปลูกเสกก่อนท่านเสียมรณภาพได้1เดือนครับด้านก้นเนี่ยจะหล่อเลข2อาราบิกในตัวครับหล่อในตัวใช่ครับถูกต้องครับไม่ตอกโค้ดคือหล่อในตัวเป็นเลข2อาราบิกเลยแต่ดูพุทธศิลปะคือเหมือนกันเลยนะคล้ายกันครับครับผมนะคล้ายๆกันแต่เป็นลักษณะขององค์พระจะเล็กกับใหญ่ต่างกันนิดนึงขนาดนิดนึงครับต่อมาครับเนี่ยครับอันนี้เป็นเหรียญ3สหายครับจะสร้างทั้งหมด 2,000 องค์ครับเหรียญ3สหายเหรียญ3สหายครับจะสร้างหมด 2,000 องค์ครับปีนั้นเป็นเนื้อทองแดงเนื้อเดียวครับปี2019ครับแล้วคำว่า3สหายนี่มาจากไหนครับอยู่ด้านหลังครับครับมีทั้งหมด3สหายคือสักครู่นะฮะขอดูอ๋อด้านหลังจะไม่เหมือนกันเหรอด้านหลังจะเหมือนกันทุกองค์ครับจะมีทั้งหมดมีหลังเรียบผมเข้าใจถูกไหมที่เขียนว่าประทีปโกศินแล้วก็นพพรนะฮะถูกต้องครับครับคือรายชื่อของใครยังไงผู้จัดสร้างอ๋อผู้จัดสร้างครับ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 แล้วก็จะมีทำต่อมาก็จะมีหลังเรียบด้วยเป็นหน้าเดียวกันเหรียญนี้ก็จะแยกเป็น2บล็อกจมูกแตกกับไม่แตกครับอันนี้คือหลังแบบ3สหายนะถูกต้องครับนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเรียบมีไหมวันนี้ไม่ได้เอามาอ๋อหลังเรียบคือเรียบไปเลยไม่มีอะไรเลยถูกต้องครับแล้วก็จะมีจานครับผมครับจานนี่คือใครจานหลวงปู่จานครับทุกองค์ไหมเกือบทุกองค์ครับครับผมเพราะสร้างน้อยครับแต่ว่าหลวงปู่เป็นคนปลูกเสกแต่จะให้ลูกวัดเป็นคนจานแล้วก็หนึ่งพ่อสมบูรณ์ด้วยครับผมครับครับแล้วด้านหลังจะมีเป็นวงเดือนวิ่งตามขอบเหรียญด้วยครับลักษณะการจดจำที่ง่ายๆสังเกตวงเดือนวิ่งใช่ครับตามขอบเหรียญจะมีวงเดือนเลยฮะใช่ครับขอบที่เป็นชั้นนี่จะเป็นวงเดือนถูกต้องครับครับผมเห็นชัดเลยนะฮะใช่ครับของในแบบเขามีไหมวงเดือนทำได้ไม่ติดครับผมเหรียญเขาจะหนากว่าลักษณะการตัดข้างจะเรียบหมดเลยแต่ของไม่ของเลียนแบบเนี่ยจะค่อนข้างจะหยาบครับผมครับมาที่เนื้อผงบ้างนะฮะครับครับผมอันนี้เป็นผ้าผงรูปเหมือนครับจะสร้างปี2518ครับครับครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับครับอันนี้ส่วนผสมบางองค์จะมีเกสาด้วยครับครับแล้วก็จะมีพุทธคุณหลายๆอย่างที่ท่านตั้งใจทำไว้ครับครับผมครับองค์นี้ค่อนข้างสมบูรณ์ครับแล้วก็สวยงามส่วนใหญ่พระผงผ่านมาการเวลามาประมาณ30ปี40ปีส่วนใหญ่จะเก็บไม่ค่อยดีกันครับองค์นี้ได้เลี่ยมเดิมนะครับองค์นี้ก็เดิมเลยใช่ครับเป็นเลี่ยมโบราณสมัยก่อนเลี่ยมแบบโบราณใช่ครับสวยนะไม่รู้สมัยนี้เขามีเลี่ยมแบบนี้ด้วยหรออย่างนี้ก็ยุคนี้สมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับมีจะเป็นสีๆไปเลยครับครับผมครับเจ้าของค่อนข้างจะเก็บดีครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ครับเป็นรูปเหมือนท่านครับจัดสร้างปี2018มีตำหนิมีจุดดูตรงไหนไหมลักษณะของธรรมชาติของพระสมเด็จเนี่ยก็คือผมดูที่เนื้อนะครับเนื้อก็คือมีความเก่ามีธรรมชาติพระกฎพิมพ์คมชัดลึกหน้าตาหลวงปู่ชัดส่วนใหญ่พระเลนแบบจะไม่ค่อยชัดตัวหนังสือด้านหลังก็ไม่ชัดครับต่อมาฮะนี่เขาเรียกว่าปิดตาเขาต้องมัดพวกฝุ่นครับครับครับอันนี้เป็นปิดตาที่ค่อนข้างที่จะราคาย่อมเยาแล้วก็เหมาะสำหรับการใช้ครับแล้วก็ค่อนข้างจะเหนียวเป็นพระขวัญบดีครับจัดสร้างปี2018เหมือนกันครับครับ
มวลสารมีอะไรบ้างครับมวลสารก็จะมีผงพุทธคุณพุทธคุณก็จะมีมวลสารพวกผงพวกปฐมังคีเจรวมไปด้วยนะครับครับที่ท่านเขียนไว้นะครับแล้วมีผงแล้วมีมวลสารแปลกๆเสริมเพิ่มก็จะมีที่ท่านนิยมเล่นกันก็จะมีเป็นเคสาครับกับจีออนผสมอยู่ผสมอยู่ด้วยก็ต้องเลือกดูว่าองค์ไหนครับแล้วก็เป็นเนื้อชันหมากก็มีครับผสมชันหมากลงไปด้วยแดงที่แช่ที่ผมเห็นว่าเนี่ยถูกต้องครับแดงนี่ใช่ไหมครับถ้าองค์ไหนเนื้อชันหมากเข้มๆก็จะเล่นหากันค่อนข้างจะราคาสูงก็เป็นที่ต้องการใช่ครับครับต่อมาครับเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์พระรอดครับจากสร้างปีเดียวกันครับครับเป็นอันนี้เหมาะสำหรับให้เด็กห้อยครับเพราะฉะนั้นเนื้อหามวลสารก็เหมือนกันใช่เคียงเหมือนเนื้อหามวลสารครกเดียวกันแบบเดียวกันครับแต่ว่าคือเหมือนสร้างเพื่อที่จะให้เหมือนออกไปใช้เป็นพุทธคุณสำหรับแคล้วคลาดปลอดภัยรอดปลอดภัยใช่ครับหลายรูปแบบครับเน้นแคล้วคลาดนะใช่ครับครับเหมือนกันไหมเหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันครับให้ดูครับต่อมานะครับเนี่ยองค์ต่อมาเป็นอันนี้เป็นใบโพเกสามหาลาภครับครับจัดสร้างหมด 20,000 องค์อันนี้ครับทุกองค์ของท่านเนี่ยจะมีเกสาผสมอยู่ผสมอยู่ทุกองค์เลยครับเห็นเลยเนี่ยใช่ครับผสมไปในเนื้อเลยถูกไหมผสมในเนื้อเลยถูกต้องครับครับแต่พระดูค่อนข้างบางนะใช่ครับครับครับอันนี้น่าใช้ครับเพราะว่าจำนวนการสร้างเยอะแล้วก็สามารถมองหาซื้อหาในตลาดได้ครับผมครับแล้วก็เหมือนกับเราได้อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่เพราะมีเกสาทุกองค์ใช่ครับแล้วก็ขนาดก็กำลังห้อยกำลังหน้าห้อยเลยสำหรับผู้หญิงห้อยกำลังแบบครับให้ดูอีกองค์นึงนะฮะครับเนี่ยเขาจะมีเกศาเหมือนกันนะใช่ครับครับแล้วแต่องค์ไหนเยอะน้อยแตกต่างกันไปองค์นี้เยอะเลยนะเนี่ยมองดูเนี่ยคือผสมอยู่ในเนื้อเลยนะสังเกตดูเนื้อผมท่านจะดูวาวๆนะมองดูเนี่ยเป็นเพราะเกิดจากอะไรนี่เกิดจากน่าจะเกิดจากการสัมผัสเหงื่อมั้งเพราะผมถ้าเราสัมผัสมือบ่อยๆมันจะเกิดการซึมซับของเหงื่อเข้าไปแล้วเกิดความมันซึ้งตาดูวาวใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สัมผัสเลยเนี่ยก็จะไม่วาวครับก็จะมีคราบแป้งติดอยู่ครับนะครับมาที่พระปิดตานะฮะปิดตานมิครับอันนี้สร้างจำนวนหลักหมื่นหลายหมื่นองค์นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปใบโพแล้วก็เขียนคำว่านมิณมิณมิครับณมิครับผมครับผมมาจากอะไรฮะณมิอันนี้มาจากเหมือนเป็นพุทธคุณโชคดีครับไทยครับส่วนองค์เนี้ยครับเหมาะสำหรับให้พกพาให้เด็กห้อยครับจะมีทั้งหมด4เนื้อมีเนื้อดำเนื้อแดงแล้วก็เนื้อขาวแล้วก็เนื้อชันหมากครับที่ผมถืออยู่นี่คือเนื้ออะไรฮะเนื้อขาวครับเนื้อขาวนะครับใช่ครับแต่ขนาดเนื้อขาวนี่ก็ผสมชันหมากมั้ยฮะมีครับดูเป็นคราบแดงๆเห็นชัดเลยนะถูกต้องครับก็จะมีผมดำๆเล็กๆครับของพุทธคุณอยู่กำลังจะถามว่าที่เห็นเป็นดำๆดำๆจุดๆเล็กๆคืออะไรเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเวลาสมัยโบราณเขาเป็นว่านยาผสมแล้วก็ตำมันจะมีพวกเถ้าพวกถ่านไม้ติดดำๆติดมาครับครับบางคนเขาเรียกว่าผงพุทธคุณครับครับนะอ่ะต่ออีกเนื้อนึงอันนี้คือเนื้ออะไรตานามิครับอันนี้เนื้อขาวเนื้อขาวอันนี้เนื้อออกอมเหลืองออกชันมากครับองค์นี้ด้านหลังเห็นชัดเลยนะยังใช่ครับมีเกสาไหมรุ่นนี้มีครับมีพระผงของท่านมีเกือบทุกองค์อยู่แต่ว่าเราจะโชคดีเจอที่องค์ไหนครับครับไม่ว่าจะองค์ไหนมีเกสาไม่มีเกสาก็ใช้แล้วก็รู้สึกสบายใจครับแล้วก็ค้าขายดีแคล้วคลาดครับพุทธคุณครอบจักรวาลหมดหลวงปู่ครับครับเอาละครับแม่ถามพี่วินนะฮะว่าอนาคตพระเครื่องหลวงปู่ศรีเป็นไงบ้างคือตอนนี้ครับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพระเครื่องหลวงปู่ศรีเนี่ยขยับขึ้นมากลูกศิษย์ลูกหาเริ่มมาศรัทธาท่านมากขึ้นครับครับครับยินดียินดีมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์และจำนวนการสร้างพระของท่านเหมาะสำหรับการเล่นหาครับครับมีหลายรูปแบบมีหลายลักษณะให้เลือกครับแล้วก็พุทธศิลปะก็สวยงามถูกต้องครับใช่ครับรวมถึงจำนวนการสร้างก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปสร้างจำนวนการสร้างในแบบที่เหมาะสมแต่ละรุ่นแต่ละแล้วแต่ใช่ครับมีหมุนเวียนให้ซื้อให้ได้เช่าหากันครับพอสมควรครับถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะเริ่มเก็บเนี่ยเริ่มจากรุ่นไหนยังไงดีที่หนึ่งดูง่ายค่านิยมไม่สูงจนเกินไปก็ผมแนะนำเป็นสองรุ่นแล้วกันนะครับเป็นเนื้อผงแล้วกันนะครับเริ่มจากปิดตาข้าวต้มมัดครับผมครับ
ค่านิยมค่านิยมตอนนี้อยู่ประมาณหลักร้อยปลายๆถึง 1,000 ต้นๆขึ้นอยู่กับว่าความสวยแล้วก็องค์ไหนก็สมชั้นมามีเกศาไหมครับผมครับอ๋อขึ้นอยู่กับใช่ครับดีเทลใช่ครับแต่พุทธคุณเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านครับซึ่งพระทั้งหมดที่เราดูในวันนี้ก็คือทันท่านทั้งหมดเลยทันหมดเลยครับครับยุคหลังๆมาหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วมีการสร้างพระเครื่องหลวงปู่สิงห์เพิ่มขึ้นมาไหมไม่มีเลยครับมีล่าสุดเพิ่งมาสร้างปีนี้ครับอ๋อเพราะฉะนั้นคือว่าทั้งหมดนี่คือทันหลวงปู่สิงห์หมดที่อยู่ในตลาดทุกวันนี้ที่ในวงการถูกต้องครับก็จะมีแค่เพิ่งมาสร้างเร็วๆนี้ใช่ครับนะที่จะสร้างเพื่อทำนุบำรุงโบสถ์ถูกต้องครับไปที่วัดมาถูกต้องครับอรุณนั้นก็น่าใช้นะใช่ครับเพราะมีเกจิมาหลายองค์เลยถูกต้องครับครับนะและอีกรุ่นนึงที่แนะนำคืออะไรก็เป็นหน้าแก่ครับหน้าแก่ครับเหรียญหน้าแก่เรื่องที่ผมบอกไว้ตอนแรกเลยก็คือพุทธสินท่านเนี่ยเหมือนเรามองหน้าท่านใบหน้าท่านเนี่ยเหมือนท่านมองเราครับผมครับแล้วก็เป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญหน้าอรหันต์ครับชื่อดีครับครับแล้วก็พุทธสินสวยครับใช้แล้วก็โชคดีแล้วก็ร่ำรวยครับครับเหรียญนี่คือค่านิยมปัจจุบันหลักอะไรปัจจุบันนี่เมื่อปลายปีที่แล้วอยู่ประมาณหลักพันปลายตอนนี้ขึ้นมาเกือบหลัก 20,000 แล้วครับอ๋อครับผมก็ขึ้นมาเป็นหลักหมื่นแล้วใช่ครับผมครับครับผมหมื่นปลายๆเกือบ 20,000 ใช่ครับขึ้นอยู่กับความสวยงามว่าถูกต้องครับเดี๋ยวนี้ก็คือลักษณะการดูเนี่ยก็คือด้านหน้านะครับก็คือดูความคมชัดลึกของดวงตาแล้วก็ด้านหน้าจะมียันครูไปอัคระขอมครับในยันอัคระขอมจะมีเส้นๆธรรมชาติวิ่งอยู่ครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือจะมียันมะอุครับเป็นยันหลังใบพัดครับจุดสังเกตใช่ครับจุดสังเกตด้านหลังเนี่ยคือด้านขอบเหรียญด้านล่างด้านซ้ายมือนะฮะจะมีขอบแตกอยู่ครับผมครับแล้วด้านหูเหรียญด้านบนเนี่ยจะมีรอยปั๊มเหรียญเหมือนมีเนื้อมีหลุมตรงหูเหรียญทุกองค์ทุกองค์ครับเป็นจุดสังเกตแล้วจุดตาสุดท้ายเลยก็คือเหรียญด้านข้างเป็นตัวตัดลักษณะเป็นฟันเฟืองทางด้านขวามือทางด้านขวามือของหลวงปู่ครับผมนะนี่คือ2รุ่นเป็นเหรียญ นะฮะกับเป็นเนื้อผงที่ค่านิยมก็ยังไม่สูงจนเกินไปนะแต่ถ้าเกิดใครที่จะอยากได้แบบว่าแหมเหมือนมีคือเหมือนมีมวลสารที่เป็นแบบว่าอาจจะเป็นจีวรหลวงปู่ชาญหมากหลวงปู่หรือว่ามีเกศาหลวงปู่ก็คือต้องเป็นเนื้อผงถูกต้องครับนะครับซึ่งเนื้อผงส่วนใหญ่ที่คือเนื้อผงในนี้ที่ค่านิยมสูงสุดนี่คือรุ่นไหนเนื้อผงค่านิยมสูงสุดก็ในนี้เป็นรุ่นนี้ครับอ๋อจะเป็นสมเด็จใช่ครับเป็นสมเด็จครับหลังรุ่นเหมือนกินใหญ่ค่านิยมหลักแล้วปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คือใกล้ๆพันปลายๆแล้วครับครับผมใช่ครับเกือบจะหมื่นแล้วถูกต้องครับครับผมนะก็ถือว่าค่านิยมก็ยังไม่สูงจนเกินไปนะฮะใช่ครับกับระดับพระเกจิคณาจารย์อายุ128ปีคุณผู้ชมครับคือโอ้โหนี่ผมว่าหลวงปู่สีนี่เป็นพระที่น่าเก็บมากเลยถูกต้องครับแล้วก็วันนี้ปิดท้ายนะครับให้พี่วินฝากคุณผู้ชมนะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะเก็บหลวงปู่สีต้องเริ่มต้นยังไงแล้วก็ควรจะไปในทิศทางไหนจะได้ไปได้ถูกทางครับเชิญครับก็พระเกจิหลวงปู่สีนะครับท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ค่อนข้างที่จะอายุยืนแล้วก็ท่านมีความเข้มขลังแล้วก็ท่านเป็นเก่งหลายด้านนะครับพุทธคุณคือสำหรับท่านที่เริ่มจะเก็บพระเนี่ยผมอยากให้ท่านเริ่มจากพระหลักร้อยก่อนครับแล้วก็ถ้าเราศรัทธาท่านเนี่ยพอเราศรัทธาท่านปุ๊บเนี่ยบารมีก็จะเกิดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาแล้วเราสามารถที่จะขยับไปซื้อในราคาที่แพงขึ้นมากเพราะศรัทธาก็เริ่มถูกต้องครับมีความรู้ก็ถึงจะขยับตัวขึ้นไปถูกต้องครับนะครับอย่าเพิ่งเริ่มต้นอะไรที่เกินตัวถูกต้องครับนะครับใช่ครับวันนี้นะขอบคุณพี่วินอย่างสูงเลยนะครับที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆนะครับพระเครื่องหลวงปู่สีให้คุณผู้ชมได้ไปต่อยอดกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อนะครับในช่วงเยี่ยมชมรมพระพักกันสักครู่เดียวครับ